นะครับและต่อไปเป็นหมายเลข36คุณวัชรวรรณสุนทริทุครับคำถามของคุณวัชรวรรณนั้นมาจากมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2546คุณเยาวลักษณ์ไตรสุรัตครับคิดอย่างไรกับคำว่าสาวไทยยุคใหม่สวยอย่างพอเพียงคุณเยาวลักษณ์ถามสั้นๆเลยครับสาวไทยยุคใหม่สวยอย่างพอเพียงพอนึกถึงประโยคนี้ลองนึกดูนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรครับเชิญครับค่ะพลอยเห็นด้วยนะคะกับคำพูดที่ว่าสาวไทยยุคใหม่สวยอย่างพอเพียงค่ะเพราะว่าสาวไทยยุคใหม่ควรจะสวยมาจากข้างในจิตใจค่ะแล้วก็ใช้ความดีความเป็นกุลสตรีค่ะเป็นความสวยที่จะอยู่กับเราไปตลอดค่ะนั่นคือความหมายของคำว่าพอเพียงนะครับเป็นความสวยจากจิตใจครับไม่ต้องไปสร้างแต่งอะไรในภายนอกเพราะข้างในสวยแล้วข้างนอกก็สวยตามขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ36วัชรวรรณและต่อไปเป็นหมายเลข42ครับคนสุดท้ายแล้วนะครับแน่นอนครับเป็นคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามจาก Miss Thailand Universe ประจำปี2543นะครับคุณกุลธิดาเย็นประเสริฐครับคุณคิดว่าการมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีความสำคัญอย่างไรคะนี่ก็เป็นคำถามจากผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับบนฟ้าอีกคนหนึ่งนะฮะใช่ครับคำถามว่าคุณมีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณคิดว่าการมีส่วนร่วมขออภัยการมีส่วนร่วมเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนตระหนักถึงการที่เรามีส่วนร่วมสำคัญอย่างไรเชิญครับขอยอมรับนะคะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีความคิดในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเพราะอยู่ไกลจากที่นี่แต่พอได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยและมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นการที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของประชาชนที่เข้ามาร่างรัฐธรรมนูญใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเพราะเป็นชุดแรกที่จะทุกคนประชาชนชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับเราจะมีหลังคาที่จะเป็นกฎหมายคุ้มกันเรามีประตูและหน้าต่างที่จะคอยช่วยเราป้องกันเราทุกอย่างค่ะงั้นก็ขออยากให้ทุกท่านทุกคนช่วยกันนะคะอย่างที่ยังได้เคยสร้างไว้ก็คือช่วยคิดช่วยสร้างช่วยร่างรัฐธรรมนูญค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณชมพูวารีครับบอกว่าเราจะอยู่ในบ้านหลังใหม่ได้นะครับ